ุณลุงมะเขือเผากำลังจะหมดสภาพแต่ว่าหลังจากที่เจอสมุนไพรดีดีนะคะต้องเน้นกันดีดีนะคะเก็บไว้พวกเราทานกันบ้างไหมไม่ได้เราไม่ตอนนี้พี่ยังโอเคอยู่แต่เรายังไม่ถึงขนาดมะเขือเผาไม่ไม่เอออ่ะใครอ่ะปึ๋งปังนะฮะฟังข่าวนี้จ้ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากเลยในจังหวัดสุโขทัยนะฮะนักข่าวของเราเนี่ยได้รับการเปิดเผยนะฮะจากคุณนันซึ่งเจ้าตัวเนี้ยเผยเคล็ดลับสมุนไพรช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยเพิ่มพลังความเป็นชายนี่เจ้าตัวบอกว่าคือภรรยาตุคือภรรยาเนี่ยโดนตัวไม่ได้เลยนะโดนตัวปุ๊บป้าบคือโดนปุ๊บอ่ะพอโดนตัวหมามากระทืบโลงไอ้หนูโดนตัวปั๊บโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องนี้ใครรู้นี่ต้องฮือฮาในหมู่มวลของผู้ชายรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะต่างพามาขอสูตรจ้ะอู้ตายแล้วในเวลาต่อมานะครับนักข่าวได้ยินดังนั้นนักข่าวรีบลงไปกินหรอไปขอสูตรบ้าหรอไปฟังไปขอข่าวหน่อยนะเจอกับนายนันครับมีเพื่อนบ้านเนี่ยมานั่งจับกลุ่มนั่งดูนายนันกำลังเนี่ยคนตำยาสมุนไพรสูตรเด็ดแบบตาไม่กระพริบเลยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับบอกว่าตนเองเนี่ยได้สูตรยาเนี้ยมาจากคนเฒ่าคนแก่นะสมุนไพรก็จะมีเถาบอระเพ็ดอ่ะถูกต้องเถาบอระเพ็ด5ขีดนำมาหั่นเป็นชิ้นบางก่อนตำละเอียดแล้วผสมกับมะขามเปียกประมาณ2ขีดครึ่งอุ๊ยตายแล้วขอถ่ายรูปเอาไปเลยอ่ะเกลือเม็ดนะระหว่างหยิบเกลือเม็ดคุณนันบอกว่าอะไรให้กลั้นใจหยิบเอ้ยกลั้นใจหยิบเกลือเม็ด3ครั้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บห้ามหายใจเลยใช่ไหมคะห้ามหายใจนะครับต้องกลั้นห้ามไม่น้ำอ่ะต้องกลั้นใจหยิบนะน้ำผึ้งประมาณ6ช้อนโต๊ะอันนี้ไม่ต้องกลั้นใจหายใจได้แล้วตำคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเอาไปตากแดดตากแค่ไหนพอหมาดๆนะอย่าแห้งนะพอหมาดๆนะเพราะพอหมาดแล้วมันจะเอามาปะอันนี้เป็นหมาดๆแล้วเอาหมดน้ำพริกเหมือนกันแล้วก็เอามาปั้นเป็นลูกกลอนแบบนี้นะครับสูตรที่ให้มาเนี่ยจะได้ประมาณ200เม็ดนายนันบอกเลยบอกว่าทำกินเองมา26ปีแล้วกินเนี่ยก่อนข้าวเช้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดร่างกายแข็งแรงมีกำลังผิวพรรณดีและที่สำคัญมากระทึบโรงช่วยให้น้องชายตื่นตัวสู้ตลอดภรรยาถูกตัวไม่ได้เหรอโอ้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูหน่อยสิ3วันละ2เม็ดครับวันละตอนไหนบ้างอ่ะตอนเช้าก็ก่อนเข้าก่อนนอนแล้วก็ก่อนนอนตอนเย็นตอนคืนนะครับเวลาจะนอนถ้ากิน3วันก็รู้เรื่องเลยอ่ะมันก็รู้สึกแหละมันก็แปลกแหละครับลองดูได้ดีครับเนี่ยขมกลมกล่อมเค็มนิดเปรี้ยวนิดแล้วก็หวานนิดขยันแน่เนี่ยแหละคือทำไมรู้ไหมทำไมแค่ลุงนันอ่ะมันก็เหมือนลุงนันอวดอ้างสรรพคุณมีรีวิวไหมแต่พอไปถามภรรยาของลุงนันยังไงทำไงครับภรรยาอย่างนี้ก้องขอช่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 องภรรยาหน่อยหนึ่งพอพูดถึงภรรยาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเพราะได้ยินวิวงเล็บด้วยว่าภรรยาให้สัมภาษณ์ด้วยความเขินอายหวยเขินแล้วตอบว่าอย่างนี้ว่าคือจริงๆแล้วที่ลุงนันพูดเนี่ยเป็นไงคะจริงไหมคะคือมันเป็นความจริงนะภรรยาพูดเลยบอกว่าด้วยความเขินอายบอกว่าที่ลุงนันพูดเนี่ยเป็นความจริงทุกอย่างขนาดที่ญาติเนี่ยแล้วก็เพื่อนบ้านคุณผู้ชมจ๋ามานั่งรอขอสูตรสมุนไพรจากลุงนันนะต่างก็บอกว่าลุงขอแบ่งสัก10 20ลูกก่อนได้ไหมจะเอาไปบำรุงร่างกายอยากให้มีสุขภาพดีไม่ได้อยากแบบอย่างเดียวหรอกอยากให้บุกโกมันลองได้กินลูกกลอนนี่เนอะจริงๆเดี๋ยวหนูกลับไปทำเลยโอเคไปทำซิคึกเดี๋ยวหนูกลับไปทำเลยอย่าลืมกลั้นหายใจตอนหยิบเกลือเม็ดเกลือถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่เกลือแบบว่าที่มารยันไม่ได้นะต้องเกลือเม็ดต้องเกลือเม็ดให้หยุดหายใจกลั้น1กว่าจะ3ครั้งเออ3ครั้งนะเธออย่าลืมนะกินและรีวิวมาบอกเดี๋ยวถ้าเกิดทำแล้วจะทำมาเผื่อทุกคนด้วยไม่แต่ว่าทางเรื่องของการแพทย์เราก็ไปถามมานะถามนายกสมายกสมาคมการแพทย์แผนไทยสุโขทัยนะครับบอกว่าการที่ดูส่วนผสมของตัวยาเนี่ยบอระเพ็ดน้ำผึ้งมะขามเปียกเขาก็มีเขาเรียกสรรพคุณบำรุงกำลังช่วยเจริญอาหารทำให้ผิวพรรณดีด้วยนะครับมีเสียงเขาไหมมีเสียงขั้นไหมไม่มีเนาะกินไปมีแต่ดีไม่มีเสียเรื่องเพิ่มพลังนั้นเนี่ยยังไม่ชั
ดเจนนะบางคนมีสุขภาพดีกินแล้วก็ได้ผลแต่บางคนก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดหรือเป็นโรคเครียดกินก็ไม่ได้ช่วยอะไรแฉข่าวแฉ